สวัสดีค่ะพบกับบทเรียนออนไลน์ชุด Easy ICT บทเรียนที่จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบทเรียนที่คุณจะศึกษาได้ง่ายๆจากที่บ้านของคุณเองดิฉันอาจารย์รัชดาเทพประสิทธิ์และดิฉันนางสาวนิชนันท์ปัญญายินดีที่จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของ ICT เพราะ ICT เป็นเรื่องง่ายๆเสร็จแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวหนูจะตกแต่งด้วย Photoshop แล้วจะส่งให้อาจารย์นะคะสนใจอยากลองใช้โปรแกรม GIMP บ้างไหม GIMP ใช่จ้ะ GIMP ก็เป็นซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพในตระกูลเดียวกับ Photoshop แต่ GIMP เป็นซอฟต์แวร์ Open Source สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีไม่มีลิขสิทธิ์สามารถแก้ไขรูปภาพตกแต่งภาพหรือตัดต่อภาพตกแต่งข้อความให้สวยงามด้วยก็ได้มีฟังก์ชันไม่แพ้ Photoshop เลยเรียกได้ว่าทำทุกอย่างที่ Photoshop ทำได้เลยค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องไปใช้พวกซอฟต์แวร์ Open Source นี่ด้วยล่ะคะอาจารย์ก็เพราะซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์เช่น Photoshop Illustrator มีราคาสูงถึงสูงมากทำให้คนจำนวนมากหันไปใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนซื้อแผ่นก๊อปดาวน์โหลดของผิดกฎหมายมาใช้สุดท้ายก็คือเลือกที่จะใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองดังนั้นอาจารย์ว่าการที่เราหันไปศึกษาโปรแกรมที่เป็นซอฟต์แวร์ Open Source จะเป็นการช่วยลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วยังได้ใช้ของฟรีประหยัดเงินอีกด้วยโหน่าสนใจมากเลยค่ะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยถูกกฎหมาย 100% หนูว่าไม่เสียเวลาที่จะเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆนะคะแล้วมันจะยากไหมคะอาจารย์ไม่ยากหรอกจ้ะเพราะโปรแกรมตกแต่งภาพส่วนใหญ่จะมีหน้าจอการทำงานและเครื่องมือเมนูต่างๆคล้ายคลึงกันแล้วกิมเนี่ยมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ไหมคะมีแน่นอนค่ะเพราะเป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยซอร์สโค้ดอนุญาตให้มีการนำไปใช้ทำสำเนาแจกจ่ายและแก้ไขปรับปรุงได้ด้วยเหตุนี้ทำให้ซอฟต์แวร์มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนและธรรมชาติของการพัฒนาซอฟต์แวร์จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากจะมีการปรับทีละน้อยทีละน้อยอาจมีการเพิ่มเครื่องมือใหม่ๆวิธีการใหม่ๆเข้ามาแต่หลักการทำงานก็ยังคงเหมือนเดิมหนูอยากทราบเลยค่ะอาจารย์ว่ากิมจะช่วยให้ภาพของหนูดูดีมากขึ้นขนาดไหนในบทเรียนนี้เราจะได้ศึกษาการตกแต่งภาพและสร้างภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมกิมความรู้พื้นฐานการตกแต่งภาพดิจิทัลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตกแต่งภาพการปรับแต่งภาพการสร้างตัวอักษรการจัดวางองค์ประกอบการใช้เมนูคำสั่งมีทักษะในการสร้างภาพดิจิทัลด้วยคอมพิวเตอร์มีการนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการแก้ไขและตกแต่งชิ้นงานโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสามารถประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันบทเรียนชุดนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. มีความรู้เกี่ยวกับการตกแต่งภาพดิจิทัล 2. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพดิจิทัล 3. สามารถสร้างและตกแต่งภาพดิจิทัลมีทักษะในการสร้างภาพดิจิทัลด้วยคอมพิวเตอร์ 4. สามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตภาพดิจิทัลเพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ชิ้นงานประเภทต่างๆได้ 5. สามารถออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ภาพดิจิทัลตามความต้องการได้ค่ะ